ุญบารมีของหลวงพ่อสวงเนี่ยยังคุ้มครองหมู่บ้านของโยมครับและลูกบ้านโยมแม้กระทั่งตัวโยมครับเอาละอาตมาจะขอให้บุญบารมีของหลวงพ่อสวงผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยวิชาอาคมช่วยปัดเป่าให้หมู่บ้านของโยมและลูกบ้านของโยมทุกคนอยู่รอดปลอดภัยครับขอบุญบารมีของหลวงพ่อสวงช่วยด้วยสาธุก็โยมบอกไปให้ลูกบ้านโยมนะครับอย่างนั้นผมกลับลาพ่อแล้วครับสำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ 3. เหล็กไหลขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท่านทางวัดไพรพัฒนาพร้อมคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมงานทรงนามเปลี่ยนพระทัยหลวงปู่สวงงานที่ผ่านมาเมื่อวันที่5ถึงวันที่15เมษายนพุทธศักราช2556งานสงน้ำเปลี่ยนพระไตรหลวงปู่สวงนี้โดยทางวัดได้จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่108รูปบวชเนกขัมมะจารินีปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อกันกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก็มีญาติโยมผู้มีศรัทธาได้มาร่วมบวชปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั่วไปที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าปูชาคุณแล้วก็ร่วมพิธีเปลี่ยนพระไตรหลวงปู่สวงกันอย่างเนืองแน่นรวมทั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ช่วยเป็นภาระธุระให้งานดำเนินผ่านมาด้วยดีทางวัดไผ่พัฒนาก็ขอเจริญพรขอบคุณทุกท่านณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ขอฝากข่าวเล่าบุญบอกพี่น้องญาติโยมและคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยในวันที่5ถึงวันที่9กันยายน2556นี้เป็นวันทำบุญครบรอบวันละสังขารหลวงปู่สวงในงานนี้ก็มีพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สวงเท่าองค์จริงจำนวน5องค์แล้วก็จัดให้มีการบวชเนกขัมมจารินีปฏิบัติธรรมกรรมฐานฉะนั้นก็ขอเชิญชวนบอกกล่าวเล่าบุญ
ท่านสาธุชนคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงได้ร่วมงานครบรอบโอกาสนี้ก็ขออำนวยพรให้พี่น้องญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขภละนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ความคิดความปรารถนาจงเป็นผลสำเร็จจงทุกประการทุกท่านเทอญ